สายไหมมณีรัตน์ยิ้มแก้มปริประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองแล้วเป็นสาวสวยที่แฮปปี้หนักมากสำหรับนักแสดงสาวสายไหมมณีรัตน์ที่ตอนนี้แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มเป็นคุณแม่เต็มตัวเลี้ยงดูลูกชายแบบฟูลไทม์ขณะที่สามีก็ประคบประหงมมากๆและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบว่าตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคนแม่ลูกสองแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวคนสวยสายไหมมณีรัตน์และสามีนักธุรกิจหนุ่มหยางธีรคุปต์ที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเต็มตัวโดยสาวสายไหมได้เผยข่าวดีนี้ผ่านทางอินสตาแกรม @saimaies เป็นภาพพ่อแม่ลูกและข้อความที่บอกว่า I am going to be a big brother พร้อมกับแคปชั่นว่า Sunsun is going to be a big brother baby เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองมาแล้วเขาบกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยลูกเอ้ยเยย welcome to the family นากับ2021 is gonna be our greatest year we love you so muchคนลิงครับคนถือป้ายจะวิ่งไปไหนแล้วครับงานนี้เพื่อนๆพี่น้องในวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาแสดงความยินดีกันล้นหลามไออามีนารวมตัวแก๊งป้าอวดความสดใสซาบซ่ากระชากใจแฟนๆเรียกว่ารวมตัวกันทีไรเป็นต้องมีภารกิจกันชุดใหญ่ไฟกระพริบกันแน่นอนสำหรับแก๊งป้าระดับนางเอกที่ประกอบด้วยไออามีนากูลน้ำตาลพิจักขณาวงสารัตนสินวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดแยมมทิราตันติประสุทธิ์และนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชซึ่งบอกเลยว่าการรวมตัวกันคราวนี้ไม่ธรรมดาเพราะ5สาวเพื่อนซีแก๊งป้านั้นขอลุกขึ้นมาปรับลุคแต่งองค์ทรงเครื่องแจกความเซ็กซี่สดใสซาบซ่ากระชากใจแฟนๆจนหลายคนต่างร้องว้าวกับลุคของสาวแก๊งป้านี้ที่ไม่ธรรมดาเลยโดยเฉพาะสาวไอกับแฟชั่นเซตนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสวยเป๊ะปังอินเทรนด์สุดๆไหนจะทรงผมที่มีความถักเปียเก๋ไก๋ใครอยากจะทำตามก็ไม่ว่ากันโดยแก๊งป้าเขาก็ได้แท็กทีมกันมาถ่ายแบบแฟชั่นเซตโพสต์ท่าชิคๆลงอินสตาแกรมกันทำเอาแฟนๆกระหน่ำกดไลค์ให้รัวๆแหมก็ไม่รู้เพราะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือเปล่านะช่วงนี้สาวไอหยิบจับอะไรก็ปังปอร่าร้อนแรงเกินต้านทานจริงจริงเจ้าค่าไออามีนารวมตัวแก๊งป้าอวดความสดใสซาบซ่ากระชากใจแฟนๆสุดน่ารักก๊อปหอบกุหลาบช่อใหญ่เซอร์ไพรส์เป้ยพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ในวันเกิดไม่ใช่คนโรแมนติกพูดเก่งป๊อปนิธิหอบดอกกุหลาบช่อโตเซอร์ไพรส์วันเกิดเป้ยปานวาดพร้อมหอมแก้มฟอดใหญ่ก่อนเขียนอวยพรหวานซึ่งขอให้มีความสุขรักที่รักมากนะคะเรียกได้ว่านานๆทีถึงจะเห็นโมเมนต์โชว์หวานออกสื่อเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของนักแสดงสาวสวยลูกสองอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินและสามีหนุ่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินแต่พอถึงเวลาเสิร์ฟความสวีทหวานให้ได้เห็นแล้วนั้นก็ทำเอาท่านผู้ชมทั้งหลายแอบอิจฉาในความน่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวอ่านข่าวเป้ยป๊อปควงกันมอบเงินบริจาค กว่า 600,000 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อย่างล่าสุด28ธันวาคม2563เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเป้ยปานวาดที่นอกจากจะมีเหล่าเพื่อนพ้องจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ41ปีให้แล้วนั้นทางด้านสามีอย่างหนุ่มป๊อปก็ไม่พลาดที่จะมีซีนเซอร์ไพรส์สุดดีต่อใจให้ภรรยาโดยงานนี้สาวเป้ยก็ได้เผยคลิปช็อตน่ารักขณะที่หนุ่มป๊อปเดินหอบดอกกุหลาบช่อโตมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับหอมแก้มฟอดใหญ่ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับใส่อีโมจิเค้กและรูปหัวใจประกอบ
พร้อมกันนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มป๊อปก็ยังโพสต์ภาพสวมกอดภรรยาและได้เขียนอวยพรวันเกิดให้เป้ยปานวาดไว้อย่างน่ารักและสุดซึ้งว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกๆเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งๆของเขาเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับไอเอ็มนอตThe best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะซึ่งหลังจากที่ได้เผยโพสต์อวยพรวันเกิดให้สาวเป้ยไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆเข้ามาด่าไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักกันยกใหญ่ทั้งนี้เพื่อนซีของภรรยาอย่างเมพิชนาธก็ไม่วายเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าฝากเป้ยด้วยนะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม ตกใจขวัญเจอถามกลางไอจีเสียชีวิตจริงไหมใจหายใจคว่ำขวัญอุษามณีเจอคอมเมนต์ถามข่าวการเสียชีวิตกลางไอจีเจ้าตัวรีบการันตีอย่างไวพี่ยังอยู่ค่ะเรียกได้ว่าแม้จะห่างหายจากหน้าจอทีวีไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หายหน้าหายจากแฟนไปไหนเลยสำหรับนางเอกสาวสวยฉายาบาร์บี้เมืองไทยอย่างขวัญอุษามณีไวทยานนท์ที่ขยันอัปเดตกิจวัตรและธุรกิจสุดปังให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปลุกดิกสั้นๆขณะออกกำลังกายลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นบอกว่ากว่าจะขยับมาได้ใจต้องสู้นะจ๊ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและส่งอีโมจิหัวใจให้เช็คเช่นที่ผ่านมาแต่ทว่าท่ามกลางคอมเมนต์ปกติธรรมดาของเหล่าแฟนๆนั้นก็มีคำถามที่ทำเอาแทบใจหายใจคว่ำโผล่มาว่าเรื่องจริงหรอคะที่มีการเสียชีวิตของพี่ขวัญอุษามณีทําเอางานนี้ขวัญอุษามณีเป็นต้องปรีเข้าไปคอนเฟิร์มอย่างไวเลยว่าพี่ยังอยู่ค่ะพร้อมตบท้ายด้วยอีโมจิยิ้มตัวจริงมาการันตีขนาดนี้เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะจะว่าสาวขวัญนั้นยังอยู่ดีจ้าติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมคว้ามงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีคว้ามงใหญ่ข้ามทวีปน้องอลิสตัวแทนไทยแลนด์รับตำแหน่ง World International ส่งท้ายปลายปีประกาศผลทางออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องอลิสทักษอรดุมลักอายุ10ปีสร้างขื่อเสียงให้กับเมืองไทยในการประกวดเด็กระดับโลกคว้ามงใหญ่ World International Traditional Contest 2020จัดประกวดที่ประเทศสเปนจากจำนวนผู้สมัครเข้าประกวด30คน6ประเทศไทยสเปนดูไบโรมาเนียตุรกีอินเดียน้องอลิสจากไทยแลนด์คว้ามงใหญ่ด้านแฟชั่นนิสต้าซึ่งก่อนหน้านี้น้องอลิส
ก็คว้าตำแหน่งมงใหญ่สาขาความงามมาครองเป็นรางวัลแรกโดยน้องอลิซได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่ได้รางวัลใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งปีนี้เป็นการประกวดผ่านออนไลน์ส่งรูปภาพมีชุดราตรีชุดประจำชาติหากไม่ติดเรื่องโรคโควิด-19 ก็จะต้องเดินทางไปประกวดที่สเปนน้องอลิซกล่าวทั้งนี้คุณแม่ริต้าลลิตาเฉลิมวงศ์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าจะคอยส่งเสริมน้องให้ทำกิจกรรมแบบนี้ตลอดมีงานเดินแบบประกวดที่ไหนก็จะไปส่วนมากก็จะได้รางวัลตลอดซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกในทางที่ดีอยากให้ทำกิจกรรมดีๆน้องอลิซมีความฝันอยากเป็นนางแบบนางงามคุณแม่ก็จะสนับสนุนไปให้สุดส่วนรางวัลนี้ที่ได้ก็รู้สึกดีใจปลาบปลื้มมากๆที่น้องได้รางวัลมาเราก็ลองสมัครเล่นดูไม่คิดว่าจะได้รางวัลด้วยซ้ำ